วันจันทร์นี้นะคะช่วงโอชาอาชีพมาดูกันสดๆเลยค่ะกับเมนูขนมหวานที่ทำขายเองแบบง่ายเลยนะคะกับเต้าหวยครกสลัดง่ายๆเลยง่ายมากส่วนเชฟบุ๊กบอกว่าจะสอนทำซุปครีมฟักทองนี่ก็ง่ายแบบโฮมเมดด้วยนะครับทำเองที่บ้านได้เลยมาดูกันแบบง่ายๆกับห้องอาหารของเรานะคะ 17:10 ทางไทยพีบีเอสกับรายการโฮมรูมห้องส่งความสุขสู่บ้านคุณค่ะห้ามพลาดนะคะง่ายง่ายอร่อยด้วย17:10 ง่าย